บุญญาบารมีหลวงคอแผ่กังวานให้อีสานได้ร่มเย็นเป็นที่พึ่งทางใจและกายให้อบอุ่นหลายบ่ย่านทุกยากปากหมอสวยให้ล่อขอให้หลวงพ่อช่วยลูกบารมีหน้าเกี่ยวที่พ่อสั่งจงปูทางให้ลูกย่างด้วยบุญญารวบรวมทุกเคล็ดเกร็ดวิชาของนาคาทิพย์พอดีคนสากันหลวงพ่อสุริยันพระเมตตาสร้างวันสร้างธรรมตัวตากาศิลาเจดีย์ล้ำค่ามาศีสารคัดเทวดาเดินดินลุ่มล้ำน้ำชีทอดกระถิ่นแต่ละทีเป็นร้อยล้านพระกลิ่นนั่งเมืองที่พ่อสร้างให้ลูกให้หลานชื่นบานบ่เจ็บบ่โจนบุญญาบารมีหลวงพ่อแผ่กังวานให้อีสานได้ร่มเย็นเป็นที่พึ่งทางใจและกายให้อมบุญหลายบ่ย่านทุ่งยากบานบ่บารมีหลวงพ่อแผ่กังวานให้อีสานได้ร่มเย็นเป็นที่พึ่งทางใจและกายให้อบอุ่นหลายของหลวงพ่อสุริยันโคสะปัญโยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คำพันโคสะปัญโยโดนบันดาลให้ลูกให้หลานบ่เจ็บบ่จนเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยบารมีของวัดวังน้ำเย็นด้วยเถิดให้อมบุญหลายบ่ย่านทุ่งยากบานหมอ